สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมวันพิชิตจากจีนครับวันนี้จบไปในเพียงยกแรกครับทำไมเกมจบไวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับมาฝีมือท่าแรกก็คือแรกกันแล้วจังหวะน้องเขาได้อะไรครับได้เตะครับได้เตะเข้าลำตัวน็อกเลยใช่ไหมครับเขาไม่ลุกเลยใช่ไหมครับไม่ทันได้ดูเลยเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ชิงจังหวะกันครับยังไงก็เขาโดนเอาก่อนโดยรวมพอใจไหมเนี่ยได้ออกอาวุธพอใจครับพอใจจบเร็วพอใจเลยครับเกินคาดไหมตอนแรกคิดว่าจะมาล็อกไหมก็น่าจะเรื่อยๆครับรอเล่นยก4กลับมาเล่นยก4เลยแต่จบไปเพียงยกแรกก็สบายเลยครับเสร็จจากไฟนี้นี่กลับไปซ้อมต่อเลยไหมหรือว่าพักก่อนก็ซ้อมต่อซ้อมต่อเลยเราใช้ที่ตอบกันมากี่ไฟแล้วครับ3ครั้งแล้วอายุเท่าไหร่ครับ18น้ำหนักพี่เก่งๆของเราเท่าไหร่ครับปกติต่อย105 105วันนี้ต่อยแล้วเท่าไหร่116ทำไมมาแทนแล้ว116มันเป็นยังไงบ้างมันตื่นไหมก็ไม่ตื่นสบายๆเพราะว่าต่อยวันรองก็ต่อยไปวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณปาบุตรครับแล้วก็เสียชายเราวางอนาคตยังไงบ้างข้างหน้าในการชกมวยก็เล่นได้ตั้งใจทิ้งท้ายนะฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับครับฝาก FC หน่อยฝากเชียร์เด็กบนนะครับโอเคครับก็แสดงความดีด้วยครับ